สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการสาระน่ารู้อราวดูกันอีกครั้งนะครับซึ่งในครั้งนี้วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่41แล้วในชื่อตอนที่ว่านะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราหากดวงอาทิตย์เกิดดับลงนะครับถ้าเกิดดวงอาทิตย์กำลังจะดับลงและหากเป็นเช่นนั้นมันก็จะทำให้โลกของเราสลายตามไปด้วยทว่าเราก็คงไม่ได้อยู่ดูช่วงเวลานั้นเพราะว่าคงเป็นเวลาอีกนานโขนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่านั้นขึ้นนักดาราศาสตร์ต่างเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าดวงอาทิตย์จะเผาไหม้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจนหมดก็คงต้องใช้เวลาอีกนานนะครับถึง 5-7,000 ล้านปีเลยทีเดียวและเมื่อมันเผาไหม้เชื้อเพลิงจนหมดแล้วแรงโน้มถ่วงก็จะทำให้ดวงอาทิตย์ยุบลงไปจนถึงแกนกลางของมันซึ่งความร้อนนะครับจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจากไฮโดรเจนที่เหลือและทำให้ดวงอาทิตย์ขยายขนาดกลายเป็นดาวสีแดงดวงใหญ่และในจุดนี้นี่เองนะครับที่ดวงอาทิตย์จะกลืนกินโลกของเราแต่ในความเป็นจริงในตอนนั้นดวงอาทิตย์จะมีความร้อนเพียงพอที่จะเผาไหม้ก๊าซฮีเลียมที่มันเก็บกักไว้ได้หมดและในขณะที่ดวงอาทิตย์เพิ่มขนาดขึ้นดวงอาทิตย์นะครับจะไม่มีมวลเพียงพอที่จะระเบิดในขนาดซูเปอร์โนวาได้ดังนั้นมันจะค่อยๆยุบสลายลงจนกลายเป็นดาวขนาดเล็กสีขาวและก็มีอุณหภูมิที่เย็นมากนักวิชาการนะครับก็ยังได้สรุปอีกว่าถ้าดวงอาทิตย์ดับลงแสงจะยังเดินทางมาโลกนะครับได้อีก8นาทีแล้วก็จะมืดลงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือนะครับข้อที่1ทั่วโลกจะถูกปกคลุมไปด้วยอากาศหนาวเย็นเป็นน้ำแข็งแบบขั้วโลกภายในไม่กี่วันข้อที่2พืชบนโลกนะครับไม่มีแสงแดดสังเคราะห์อาหารทำให้มันแห้งตายไปจนหมดข้อที่3อากาศบนโลกจะเป็นพิษเชื้อโรคต่างๆจะแพร่ระบาดมากมายข้อที่4น้ำจะเน่าเสียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียต่างๆปลาและก็สิ่งมีชีวิตในน้ำก็จะตายลงนะครับและในที่สุดน้ำก็จะบริโภคไม่ได้ข้อที่5นะครับจะเกิดโรคประหลาดแปลกใหม่มากมายนะครับมนุษย์และสัตว์ก็จะล้มตายเป็นเบื่อและข้อที่6นะครับมนุษย์และสัตว์จะขาดแหล่งอาหารและน้ำทำให้อดตายในที่สุดเป็นอันถึงวันนะครับสิ้นมวลมนุษยชาติและก็สิ่งมีชีวิตลงนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับว่าถ้าเกิดดวงอาทิตย์ของเราดับลงไปจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ก็คงต้องใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าดวงอาทิตย์จะดับเราก็คงจะเสียชีวิตไปนานแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลา 5-7,000 ล้านปีเลยทีเดียวนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องอัศวรักษ์ Channel นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่อง YouTube อัศวรักษ์ Channel แล้วอย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ Jungle.